สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือคนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำงานเล็กมาฝากครับบทความชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายเสมอไปคุณวางแผนไว้แล้วและกำลังก้าวไปสู่การทำงานใหญ่มากขึ้นเก่งมากคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคงจะรู้สึกดีกับผลงานของตัวเองและคงจะได้ฉลองกับความคืบหน้าของคุณไปได้แล้วอันที่จริงผมก็อยากให้สัญญากับคุณเหมือนกันว่าเมื่อมาถึงจุดนี้อย่างตั้งใจจดจ่อกล้าหาญและมีการวางแผนอย่างดีจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นแน่นอนที่ย่อมจะมีช่วงเวลาที่คุณดำเนินไปอย่างลื่นไหลและคุณรู้สึกว่าจะทำอะไรก็สำเร็จไปหมดมุ่งมั่นสร้างสรรค์และกล้าหาญแต่ลักษณะที่แท้จริงของการทำงานใหญ่หมายความว่าย่อมจะมีช่วงเวลาที่คุณสะดุดช่วงเวลาที่หลงทางต้องบุกป่าฝ่าดงคุณคงถามตัวเองว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วหรือตามที่ผู้นำทหารชี้ให้เห็นมานานแล้วว่าไม่มีอะไรในแผนการอะไรที่รอดพ้นจากการปะทะกับข้าศึกนี่คือตัวช่วยบางตัวที่ทำให้คุณกลับเข้าสู่รูปแบบรูปรอยเหมือนเดิมขอบคุณครับ